หมดลูมินชิลครับแบบนี้เลยครับพอปล่อยปุ๊บก็จะกลับมาที่โหมดออโต้โหลดเหมือนเดิมอันนี้ผมจะใช้โหมดเสิร์ชครับเห็นไหมโอเคเห็นนะจากนั้นก็ลูมินชิลนี่ครับกลับมาโหมดปกตินี่คือแสงตอนยังไม่มืดของสถานที่ที่ผมจะทำการทดสอบไฟฉายนะครับซึ่งไฟฉายในมือของผมตอนนี้ก็คือเจ้าตัวไนคอร์ EDC 33ครับเจ้าตัวนี้นั่นเองเป็นไฟฉายตัวใหม่ที่ผมจะนำมารีวิวนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นั้นจะเป็นคลิปลองแสงเล่นแสงหรือบีมช็อตนะครับยังไม่ใช่ฟูลรีวิวคลิปฟูลรีวิวจะออกหลังจากคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราพาทุกคนมาดูสถานที่ก่อนนะตอนนี้ผมเปิดไฟที่คาดหัวอยู่นะครับผมจะปิดก่อนแสงธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้เลยยังไม่มืด นะครับผมจะพาทุกคนเดินดูก่อนนะสภาพแวดล้อมแบบนี้ตอนกลางคืนที่มืดสนิทจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาส่องไฟกันโอเคครับผมเจอต้นมะม่วงอยู่ใกล้ๆต้นมะละกอนะครับอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมจะทดสอบแสงตอนยังไม่มืดสนิทให้ทุกคนดูก่อนแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแสงสวยมากๆโอเคครับเดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวถ้ามืดสนิทแล้วผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงกันนี่คือเจ้าตัวไนคอร์ EDC 33นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นแสงกันน่าจะสนุกโอเคครับทุกคนรอกันสักครู่ครับนี่คือแสงระดับไฮนะครับผมจะไล่ไปก่อนมาเริ่มกันที่โลก่อนนะครับโลเห็นอะไรบ้างนะครับเป็นอัลต้าโลนะสำหรับตัวไนคอร์เขาเรียกโหมดต่ำสุดว่าเป็นอัลต้าโลถ้าผมปิดนะครับปิดก็คือมืดสนิทเปิดขึ้นมาอัลต้าโลก็จะเห็นประมาณนี้นี่ตรงหน้าผมประมาณ1เมตรนะครับสิ่งที่ได้ที่เห็นก็จะประมาณนี้นะคราวนี้มาที่โลบ้างอะโลก็จะสว่างขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็พอที่จะเห็นในการใช้งานระยะใกล้ๆผมลองยื่นกล้องออกไปนะครับเพื่อจะเห็นสปิลเห็นสปอตแล้วก็สปิลชัดเจนก็ตัวระดับโลนะครับในที่มืดสนิทก็ถือว่าสว่างอยู่นะคราวนี้มาที่มีเดียมเลยครับผมจะไปที่มีเดียมเลยพอที่มีเดียมนี้ก็คือใช้งานได้เลยนะครับแสงตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลเป็นวงกลมนะครับเขาเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับผมจะพาเดินด้วยแสงระดับมีเดียมก่อนด้านข้างสายนิดนึงก็จะเห็นนะครับแสงโดยรวมประมาณนี้รอบๆมีแต่ต้นไม้นะครับระยะไกลๆโอ้พุ่งดีเหมือนกันนะแค่ระดับมีเดียมนะครับต้นไม้ใหญ่ๆถือว่าใช้ได้ครับเอาต้นสูงๆบ้างมองเห็นนะครับมองเห็นชัดเจนเลยต้นสูงๆโอเคนี่คือมีเดียมนะคราวนี้เราจะไปที่โลกันนะครับพอโลก็สบายสบายเลยครับผมถือแบบนี้นะไฟฉายจะได้ไม่บังมุมกล้องนะครับแสงระดับไฮนะครับแสงระดับไฮยังไม่ใช่เทอร์โบผมเดินมาฝั่งนี้ก่อนถือว่าทำได้ดีเลยครับคราวนี้เรามาดูโหมดพิเศษของเขานะครับแสงไฮคือค่าความสว่างสูงสุดในโหมดปกตินะคราวนี้เราจะมาดูแสงโหมดเซิร์ชของเขานะครับจะเห็นว่าผมส่องที่ต้นไม้ที่อยู่ไกลๆนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือต้นไม้ที่อยู่สูงๆเอาตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนี่ครับต้นไม้ที่อยู่ไกลๆนะตรงนี้ถ้าผมใช้โหมดเซิร์ชนะครับดูความพุ่งของแสงนะครับกดโหมดเซิร์ชครับนี่ครับปล่อยกลับมาที่ไฮเหมือนเดิมเป็นโหมดพิเศษนะครับทางไนคอร์เรียกว่าโหมดเซิร์ชผมเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันครับเป็นเป้านี่ครับโหมดเซิร์ชนะครับโอเคอันนี้คือแสงระดับไฮผมจะเซิร์ชให้ดูโหมดเซิร์ชครับชัดเจนมากครับก็คือแสงพุ่งขึ้นนะครับเป็นโหมดพิเศษพอปล่อยเขาก็จะกลับมาโหมดปกติเหมือนเดิมยังมีโหมดพิเศษอีกโหมดนึงนะครับที่อยากให้ทุกคนเห็นนั่นก็คือโหมดลูมินชิลนะครับผมมาเดินตรงนี้ดีกว่านี่ครับ
ผมให้ดูแสงโหมดปกติก็คือโหมดไฮก่อนนะแสงโหมดไฮคือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนจุดดีๆผมส่องไปที่ต้นไม้ใหญ่นะครับน่าจะสักประมาณ 10-20 เมตรนะครับโดยใช้แสงของโหมดไฮคราวนี้ผมจะเรียกโหมดพิเศษของเขาก็คือลูมินชิลครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมเรียกโหมดเซิร์ชก่อนโหมดเซิร์ชแบบนี้ลูมินชิลครับลูมินชิลคือแบบนี้เลยสุดๆครับนี่คือโหมดพิเศษของเจ้าตัวไนคอครับ ETC 33ผมกลับมาที่โหมดอัลต้าโลนะครับแล้วก็มาที่โลมาที่มีเดียมมีเดียมแล้วกันผมสามารถเรียกโหมดพิเศษได้ทุกตัวทุกระดับแสงนะครับเพื่อความชัดเจนผมจะอยู่ที่ระดับอัลต้าโลก่อนระดับออโต้โลผมก็จะส่องขึ้นไปยังพอเห็นแสงนะโอเคยังพอเห็นแสงนะครับเห็นไหมเอาใกล้ๆก่อนนี่คือระดับออโต้โลนะระดับออโต้โลนะครับคราวนี้ผมจะเรียกโหมดเซิร์ชโหมดเซิร์ชแบบนี้เลยครับโหมดลูมินชิลครับแบบนี้เลยครับพอปล่อยปุ๊บก็จะกลับมาที่โหมดออโต้โลเหมือนเดิมนี่คือความพิเศษแล้วก็ความยอดเยี่ยมของตัวETC 33จากไนคอครับคราวนี้ผมก็จะถือเดินกลับนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับผมจะทำคลิปฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันคลิปนี้เป็นคลิปลองแสงก่อนก็เอาพอสมควรนะครับเดี๋ยวคลิปฟูลรีวิวไม่มีอะไรจะพูด แสงสวยดีนะครับผมว่าลักษณะแสงของเขาใครชอบกึ่งพุ่งกึ่งกว้างมีโหมดพิเศษแล้วก็ทั้งโหมดแสงพุ่งแล้วก็แสงกว้างนี่แนะนำเลยครับผมได้มาใช้งานแรกๆนี่ก็คือติดใจครับเดี๋ยวเราไปดูระยะที่ก่อนที่จะจบการรีวิวนะครับผมสงวนพลังงานไว้ก่อนเปิดโหมดโลก่อนในการเดินโหมดโลก็เหลือๆนะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนไปจุดที่มันไกลออกไปนะครับน่าจะหลาย10เมตรอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันผมอาจจะเดินเร็วนิดนึงนี่ครับผมมาตรงหน้าประตูนะตรงด้านหน้าไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะครับมันเป็นจุดตัดระหว่างฟ้ากับตัวเขาเรียกว่าเป็นทิวต้นยางพลานะครับกับเส้นขอบฟ้าอันนี้คือโหมดอะไรผมจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าผมจะเรียกโหมดเซิร์ชละกันนะครับคอยดูเป้าหมายนะโอเคครับโหมดเซิร์ชนี่ครับเห็นไหมกลับมาโหมดปกติธรรมดาเอาตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นโหมดเซิร์ชอีกรอบครับนี่ครับคราวนี้เอาลูมินชิลบ้างโอเคโหมดเซิร์ชก่อนชี้เป้าลูมินชิลเปิดรายละเอียดนี่ครับนี่ครับนี่คือความยอดเยี่ยมของไนคอ EDC 33นะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นวัตถุนะเป็นถังน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูตอนนี้ทุกคนยังไม่เห็นผมดูในกล้องก็ไม่เห็นนะครับมันบางมากอันนี้ผมจะใช้โหมดเซิร์ชครับเห็นไหมโอเคเห็นนะจากนั้นก็ลูมินชิลนี่ครับกลับมาโหมดปกติเซิร์ชครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะปิดคลิปเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามคลิปฟูลรีวิวของเจ้าตัวนี้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ